กลับมาพบกับอาชีพอีกครั้งนะคะสำหรับ How to การแต่งหน้าลุคกันตายคือไม่ว่าจะสาวตาเล็กตาโตจมูกนิดปากหน่อยสามารถทำได้หมดเลยไงก็ไปดูขั้นตอนกันเลยชิ่งทะดามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะก็เริ่มแรกก็ใช้บำรุงก่อนเลยที่จะแต่งหน้าใช้ฮอกเกนนามูนะคะก็แต่งหน้าชิจะทาครีมบางๆก็พอแล้ววันนี้เนี่ยชีจะเลือกใช้ของจีวองชี่กับของนาสผสมกันนะคะเนื่องจากว่าของจีวองชี่สีมันออกชมพูมากแล้วก็ของนาสีมันออกเหลืองแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันเนื่องจากว่าซื้อสีมาผิดนั่นเองสีมันก็จะออกเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือของนาสนะคะอันนี้คือของจีวองชี่ก็ผสมกันแล้วก็วันนี้นะคะชีใช้ฟองน้ำของยี่ห้อชูมันนะคะก็กดลงไว้ทั่วบริเวณเลยชุบน้ำนิดหน่อยนะช่วงนี้กำลังอินแบบใช้ฟองน้ำกดมากดูทำไมหน้ามันดูแบบใสดีที่ว่าเสร็จแล้วหน้าก็เท่ากันแล้วนะแต่ว่าจะบอกว่ารองพื้นที่ชิเทมาเนี่ยมันเหลือแต่จะบอกเลยว่าอย่าเสียดายเมียนจะทำให้หน้าเป็นคราบที่ถ้าทาลงไปหนักๆก็ทาคอนซีลเลอร์ค่ะวันนี้ใช้ของนาสนะคะสีคัสตาร์ดครีมบลัชต่อเลยนะคะวันนี้ใช้ของ ELF เหมือนเดิมเลยดีมากๆติดทนมากแต่ว่าวันนี้ชิเลือกใช้สีเฮดไลเนอร์นะคะตัวนี้เชดดิ้งครีมต่อเลยนะคะของ MPI เหมือนเดิมเท่านี้นะคะก็ลงครีมเสร็จทุกอย่างแล้วมาใช้แป้งพับต่อเลยวันนี้ชี้ชายของมิลเล่นะคะแต่ว่าชี้จะใช้แปรงเอาค่ะนะคะก็ไม่เขียนชื่อเลยวันนี้ใช้ของอาชิต้าเพอร์เฟกต์โฮมเหมือนเดิมค่ะมันเวิร์กและดีมากๆนะคะเป็นสีน้ำตาลกลางก็บีบออกมาใส่จานรองสีใช้น้อยมากๆนะเขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็หลังจากที่เพิ่งเขียนเสร็จเนี่ยสีมันอาจจะอ่อนพอทิ้งไว้แห้งแล้วสีมันก็จะเข้มขึ้นนะคะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยชียังไม่ได้ปัดมัสคาร่าคิ้วฝั่งนี้ปัดแล้วนะคะก็ใช้ของ Heavy Rotation สีน้ำตาลเข้มตัวนี้ดีมากๆไปคอมเมนต์เลยใช้เอเซนต์ต่อเลยค่ะเป็นไอพรายเมอร์ตัวนี้ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ผิวขาวมากๆอาจจะโดดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโทนออกส้มๆอะไรเงี้ยไม่รู้อะมาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะอันนี้ได้ของเล่นมาใหม่อันนี้เป็นพาเลตของ Laura Mercier นะคะหน้าชายม่วงๆอ่ะขอบอกเลยที่จะใช้3สีนี้นะคะโดยที่เริ่มทาสีนี้เป็นเปลือกตาไปก่อนสีที่2ไปต่อสีที่3เลยค่ะสี Cherry Wood สีนี้แบบสวยมากใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะอันนี้ที่ใช้ของ KNA นะสามารถใช้พาเลตอื่นแทนได้ว่าตรงประมาณหางตาตรงนี้ค่ะซึ่งสีมันเข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วก็กริดไลเนอร์เส้นให้แบบติดขนตามากที่สุดเลยวันนี้ชิใช้ของมิลเล่นะคะเป็นปากกาชีจะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้แหละค่ะสำหรับการเขียนขอบตาล่างลงไปนิดหน่อยให้มันเป็นสีน้ำตาลบริเวณรอบดวงตานะคะชีจะเก็บรายละเอียดด้วยการที่ใช้แป้งพับแต่ว่าเป็นสีที่ขาวกว่าผิวเรานะมาทาบริเวณรอบๆให้ตาเราดูเด่นๆนะคะมาปัดแก้มเลยนะคะวันนี้ชีเลือกใช้ของ Essence นะคะอันนี้เป็นสี Adorable นะคะสี10นะคะใช้ Bronzing ของ Sephora เหมือนเดิมใหญ่และดีมากนะหน้าเล็กๆเฮ้ยจะบอกว่ามันเห็นผลมากนะสำหรับการบรอนเซอร์อะไรพวกนี้เวลาถ่ายรูปแบบเห็นชัดมากการเดินในการสำหรับชีนะเวลาเพื่อนถามคิ้วต้องเห็นอย่างแรกลองมาก็คือดังไฮไลท์ของ The Balm Mary Luminizer นะคะตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตของชีก็มันจะมีช่วงระยะที่ผ่านมาช่วงนึงที่เลิกฮิตหน้าวาวไปแล้วแต่ชื่อว่าช่วงเนี้ยคือหน้าหนาวมันกลับมาแต่งวาวๆได้ขอทดสอบหน่อยน่าดังมาไหมฟังความนิดนึงอย่างได้ความยาวๆนิดนึงหนอกแก้วฮ่าฮ่าฟินสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะก่อนจะจากกันไปใช้ลิปอันนี้เป็นลิปสเตนนะคะของ ELFก็หลังจากที่รอมันแห้งแล้วนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยถามว่าแนะนำไหมชื่อว่าโอเคนะสำหรับชีแต่ว่าคนที่ปากแห้งมากๆอาจจะไม่ค่อยชอบลิปสเตนแบบนี้นะคะก็สีมันจะแบบนูดไปนิดนึงชีก็เลยเพิ่มสีของแม็กนะคะสำหรับทาด้านใน
้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วLet's go.